หลังจากวันนี้คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาได้แวะไปเยี่ยมน้องมีนาแล้วก็ได้แวะไปเยี่ยมพลายศักดิ์สุรินทร์หลังจากที่เข้าหลักตกมันไปหลายเดือนน้ำหนักขึ้นมา200กิโลกรัมเบาๆแต่คุณหมอบอกว่าทุไม่ได้เริ่มใหม่จากศูนย์ถ้าคะแนนเต็ม10ก็เริ่มจาก5และคุณหมอก็จะตัดแต่งเล็บให้ใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาหมอเจ้าหน้าที่พี่ควานทุกท่านที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่ดูแลมูทูเป็นอย่างดีค่ะบอลนี่ลูกบอลบอลเสียงพ่อเองบอล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 บ
ุหรือมีนาเหมือนกันเลยพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าแถวบ้านเรียกเหนียงเดี๋ยวเราไปไหน